นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจารถะภิกขเวจาริกังบะหุชนาหิตายะบะหุชนาสุขายะโลกานุกัมปยาติขอน้อมน้อมแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหลักธรรมคำสอนพระบรมศาสดาปรารภในธรรมกถาพรรณนาเรื่องพระศาสนาจะสูญสิ้นพระสงฆ์จะสูญพันธุ์เพราะอะไรเพื่อเป็นการเสริมปัญญารู้เท่ารู้ทันการเป็นไปของโลกของสังคมท่านทั้งหลายมีคำที่ท่านกล่าวว่านักเทศเป็นเพื่อนยามสบายนักเทศเป็นสหายยามโศกสันนักเทศเป็นมิตรนิรันดร์นักเทศเป็นมิ่งขวัญของปวงชนดังได้เกริ่นตอนต้นว่าพระศาสนาจะสูญสิ้นพระสงฆ์จะสูญพันธุ์เพราะอะไรปัจจุบันนี้ก็เห็นร่องรอยหรือวี่แววอะไรบางอย่างที่สอดคล้องต้องกับเรื่องเพราะบางภาคบางจังหวัดวัดของเราร้างไปมากไม่มีพระไม่มีสามเณรปริมาณสามเณรที่จะศึกษาพระปริยัติธรรมแต่ละสำนักที่เคยรุ่งเรืองมีจำนวนมากๆหลายสำนักก็สูญสลายเหมือนกับต้นกล้วยกอไผ่ที่ไร้หน่อมันก็ค่อยสูญสิ้นไปอันนี้มันก็เกิดความวิตกขึ้นในความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อพระศาสนาแม้จะส่วนเสี้ยวเล็กๆแต่เราก็อดห่วงไม่ได้ย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ของชาติและสถาบันพระพุทธศาสนาเอาตั้งแต่ที่เคยรุ่งเรืองมาแล้วก็มารุ่งเรืองสุดๆในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีตั้งแต่ยุคพ่อขุนรามคำแหงและที่รุ่งเรืองมากก็คือยุคพระมหาธรรมราชาริไทยและพระมหาธรรมราชาริไทยพระองค์นี้แหละที่ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากและทรงเป็นผู้ยกย่องเชิดชูมหาชาติว่าเป็นคัมภีร์แห่งชีวิตเป็นคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของเรามาจนกระทั่งเกิดให้มีเทศมหาชาติในรั้วในวังขยายมาตามวัดเทศกันทุกจังหวัดเทศกันทุกวัดแต่อดีตเรื่อยมาจนกระทั่งถึงกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยานั้นยาวนานถึง417ปีในจำนวน417ปีนี้ปรากฏว่ามีพระมหากษัตริย์ถึง33พระองค์และพระมหากษัตริย์33พระองค์นี้แหละที่ได้ช่วยทรงบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นมรดกตกทอดถึงพวกเราตราบเท่าทุกวันนี้มาถึงสมัยกรุงธนบุรีในพระราชนิพนธ์ท่าดินแดงพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงประกาศถึงน้ำพระราชฤทัยอันแน่วแน่ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตะทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมณะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยพระบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสนาฝากไว้ให้คู่กันเมื่อมาถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์สิบรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงประกาศพระราชปณิธานแน่ๆไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมาจะรักษาประชาชนและมนตรีนี่คือพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ที่ทรงทนุบำรุงพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าชาติไทยของเรานั้นที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาแต่อดีตถึงปัจจุบันเพราะเรามีเสาหลักสามเสาค้ำยันเอาไว้สามเสาที่ว่านี้คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่านทั้งหลายจะดูความเป็นไทยของเราให้แน่ชัดไม่ต้องไปดูอื่นไกลให้ดูผืนธงชาติท่านเรียกว่าธงไตรรงค์คำว่าธงไตรรงค์แปลว่าธงสามสีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินในสามสีมีอยู่ห้าริ้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกได้พระราชทานความหมายเอาไว้ชัดเจนไตรรงค์ธงไทยสะบัดพริ้วห้าริ้วสีแดงน้ำเงินขาวลอยเด่นดังดวงเดือนในหมู่ดาวเป็นมิ่งขวัญของชาวประชาไทยน้ำเงินคือสีประจำพระมหากษัตริย์ขาวคือพุทธศาสตร์อันผ่องใสทุกท่านจะเห็นได้ว่าทรงระบุไว้ชัดเจนว่าสีขาวนี้คือพระพุทธศาสนาสีขาวคือพุทธศาสตร์อันผ่องใสสีแดงคือเลือดของชาวไทยจงเทิดไตรรงค์ไว้ตลอดกาลนี่คือพระราชปณิธานและความหมายที่สูงส่งชาติคือประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกภูมิภาค
ที่รวมกันอยู่ในประเทศไทยเราศาสนาที่อยู่คู่กับความเป็นไทยเป็นศาสนาแห่งชีวิตแห่งจิตวิญญาณก็คือพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งชาติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในทุกๆด้าน 1. ด้านศาสนธรรม 2. ด้านศาสนศึกษา 3. ด้านศาสนบุคคล 4. ด้านศาสนสถาน 5. ด้านศาสนวัตถุ 6. ด้านศาสนพิธีที่รวมกันเป็นพุทธศาสนาประการที่ 1. ศาสนธรรมทรงสนับสนุนการประกาศธรรมการเผยแผ่ธรรมปัจจุบันก็ทรงตั้งทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงผู้ใดสอบได้ประเรียนธรรม3ประโยค6ประโยค9ประโยคก็พระราชทานปริญญาบัตรพัดยศแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนื่องจากพระราชภารกิจมากประโยค3ก็ทรงถวายให้สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ประธานประการที่3ด้านศาสนบุคคลพระสงฆ์ผู้ดำรงพระศาสนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับพระราชทานสมณศักดิ์ให้พระราชทานนิยพัฒน์ถวายประการที่4ด้านศาสนสถานพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ชาวไทยชาวพุทธมีแหล่งพักใจมีแหล่งศึกษาธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลประการที่5ด้านศาสนวัตถุก็ทรงสนับสนุนในด้านการสร้างสิ่งเคารพบูชาเช่นพระพุทธรูปประการที่6ด้านศาสนพิธีทรงส่งเสริมสนับสนุนให้มีพิธีบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลประพฤติธรรมอุปสมบทสามเณรที่สอบได้ปริญญา9ประโยคก็พระราชทานอุปสมบทเป็นนาคหลวงเสด็จทอดกฐินเทศมหาชาติอย่างที่เราทุกท่านได้ประจักษ์นี่คือสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงส่งเสริมสนับสนุนทีนี้การบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้นแบ่งเป็น6องค์การเดิมทีสมัยเก่าก่อนพระราชบัญญัติ2484นั้นเป็น4องค์การ 1. องค์การปกครอง 2. องค์การศึกษา 3. องค์การเผยแผ่ 4. องค์การสาธารณูปการแล้วก็มีสังฆมนตรีแต่ละองค์การทำหน้าที่ประการที่ 1. องค์การปกครองทำหน้าที่บริหารบุคคลดูแลพระภิกษุสามเณรให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยประการที่2องค์การศึกษาทำหน้าที่จัดให้มีการศึกษาให้บวชแล้วมีความรู้ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีประการที่3องค์การเผยแผ่ทำหน้าที่จัดให้มีการเผยแผ่ธรรมในทุกรูปแบบประการที่4องค์การสาธารณูปการทำหน้าที่ทำสิ่งที่โสมให้สวยทำสิ่งที่ไม่มีให้มีพูดง่ายๆก็คือซ่อมสร้างอะไรที่ชำรุดก็ซ่อมอะไรที่โสมก็ทำให้มันสวยอะไรที่ไม่มีก็สร้างขึ้นมานี่คือแต่โบราณแต่ในยุคปัจจุบันนี้เพิ่มมาอีก2องค์การคือประการที่5องค์การสาธารณสงเคราะห์และประการที่6องค์การศึกษาสงเคราะห์ทีนี้ข้อแตกต่างระหว่างแต่ละองค์การประการที่1องค์การปกครองนั้นก็ถูกจำกัดด้วยพื้นที่ที่รับผิดชอบเช่นว่าเป็นเจ้าอาวาสก็มีสิทธิ์มีอำนาจเฉพาะในวัดเป็นเจ้าคณะตำบลก็มีสิทธิ์เฉพาะในตำบลเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นเจ้าคณะภาคเป็นเจ้าคณะหนก็เช่นเดียวกันรวมถึงเป็นพระอุปัชฌาย์จะไปล่วงล้ำก้ามเกินเขตแดนอื่นก็ไม่ได้ถือว่าผิดจรรยาพระสังฆาธิการแต่ว่ามีงานอยู่งานหนึ่งที่ไม่ถูกจำกัดด้วยเขตด้วยพื้นที่ไม่ว่าจะในวัดนอกวัดต่างจังหวัดในประเทศต่างประเทศไปได้ทั่วไม่มีข้อห้ามไม่มีกติกาไม่จำกัดสิทธิ์มีอิสระในการทำงานงานที่ว่านี้ก็คืองานเผยแผ่เผยแผ่พระศาสนาเผยแผ่เพื่อให้เกิดการแพร่หลายคำว่าเผยแปลว่าไม่ปกปิดแผ่แปลว่าทำให้กระจายนี่คือคำว่าเผยแผ่ทีนี้งานเผยแผ่เป็นงานดีสี่สอสอที่หนึ่งเป็นงานสื่อพระศาสนาสอที่2เป็นงานสร้างศรัทธาสอที่3เป็นงานส่งเสริมศีลธรรมสอที่4เป็นงานนำสู่สันติสุขนี่คืองานของพระเราสอที่1สื่อพระศาสนาในฐานะเป็นศาสนทายาทตระกูลวงจะไม่สูญสิ้นเพราะมีคุลทายาทราชวงศ์จะไม่สูญสิ้นเพราะมีองค์รัชทายาทศาสนาก็เช่นเดียวกันจะไม่สูญสิ้นเพราะมีศาสนทายาทและงานเผยแผ่นี้เป็นกิจของพระเป็นธุระของสงฆ์โดยตรงเป็นงานที่เป็นพุทธประสงค์คือพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายและทรงปฏิบัติให้เราเห็นเป็นแบบอย่างตั้งแต่ที่ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพูดอย่างเราก็ว่าถ้าพระองค์ท่านจะนั่งนั่งนอนนอนใครจะไปทำอะไรได้ใครจะไปว่าอะไรได้เป็นสิทธิ์ของพระองค์แต่เพราะพระองค์ทรงนึกถึงเวนยสัตว์
อาศัยพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณจึงทรงแสดงธรรมและให้สาวกรุ่นต่อๆมาแสดงธรรมก็คือช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาดังพุทธดำรัสที่ยกขึ้นแสดงอุทเทศเทศนาว่าจารถภิกขเวจีรกังพหูชนาหิตายะพหูชนาสุขายะโรกานุกรรมปายะแปลความว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปสงเคราะห์ไปอนุเคราะห์ไปเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของชนเป็นมากนี่คือเป็นพุทธดำรัสโดยตรงส่วนที่สองเป็นงานสร้างศรัทธาทำให้ผู้คนเกิดความเชื่อมั่นเกิดความมุ่งมั่นในการทำความดีไม่มีคนชี้แนะเขาก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงเพราะฉะนั้นกิจของพระนักเผยแผ่คือเป็นผู้ชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยส่วนที่สามงานส่งเสริมศีลธรรมคำว่าส่งแปลว่าทำให้สูงเสริมแปลว่าเพิ่มเติมให้เต็มไม่ให้บกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เขามีวัคซีนทางจิตวัคซีนทางจิตคือภูมิคุ้มกันเชื้อชั่วไม่ให้มันเกิดในจริตอัธยาศัยคือหิริโอตปะความร้ายชั่วกลัวบาปให้มีศีลมีธรรมประจำใจจะได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งในด้านชีวิตในด้านทรัพย์สินในด้านครอบครัวในด้านเกียรติยศชื่อเสียงแม้แต่ตัวของตัวเองส่วนที่สี่เป็นงานนำสู่สันติสุขให้สังคมมีเมตตากรุณาต่อกันและกันโลโกปฐมภิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกจะโสภีเพราะว่ามีเมตตาโลกจะโสภาเพราะเมตตาค้ำจุนสันติสุขสันติคือความสงบไม่มีความสงบไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถามว่าสงบจากอะไรสงบจนสงบใจสงบเวรภัยแล้วก็สงบกิเลสถ้าสงบ4อย่างนี้จะมีสุขสุขหมายถึงการไม่มีทุกข์ทั้งทางด้านกายและใจกายมีศีลสุขล้ำใจมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศที่ใดมีศีลมีธรรมที่นั่นจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์พูนสุขมั่งมีศีลสุขในที่ทุกฐานในการทุกเมื่อทีนี้ทำไมจึงต้องเผยแผ่และการเผยแผ่นั้นช่วยสร้างสรรค์บันดาลประโยชน์อย่างไรขอให้นึกเอาง่ายๆว่าถ้าไม่มีการเผยแผ่ไหนเลยจะมีผู้รู้จักพระพุทธศาสนาในปัจจุบันไหนเลยจะมีเราไหนเลยจะมีวัดวาอารามไหนเลยจะมีพระพุทธศาสนานี่ก็เพราะเป็นอานิสงส์จากการที่พระพุทธองค์และสาวกตั้งแต่อดีตท่านเผยแผ่เป็นลำดับมาเพราะฉะนั้นงานเผยแผ่นี้เป็นงานที่สำคัญเพราะเป็นงานปกป้องพระศาสนาเป็นงานรักษาสังฆมณฑลและเป็นงานป้องกันความอับจนของวัดวาอารามหนึ่งเป็นงานปกป้องพระศาสนาไม่มีพระนักเผยแผ่ใครจะไปพูดใครจะไปชี้แจงสองเป็นงานรักษาสังฆมณฑลทำให้คณะสงฆ์อยู่ได้สามเป็นงานป้องกันความอับจนของวัดวาอารามถ้าไม่มีการเผยแผ่ใครจะรู้จักวัดใครจะรู้จักคุณของพระศาสนาท่านทั้งหลายค่าแห่งพระสงฆ์เกิดจากการเผยแผ่พระนักเผยแผ่จึงสรุปได้ว่าการเผยแผ่ทุกรูปแบบหนึ่งจะช่วยให้พระพุทธศาสนายืนยง 2. ช่วยให้พระสงฆ์ยืนหยัด 3. ช่วยให้พุทธดำรัสยืนยาวและ 4. ช่วยให้ประชาชาวเป็นสุขและก็ยืนยันว่างานเผยแผ่นี้เป็นหัวใจเป็นชีวิตเป็นจิตวิญญาณของพระศาสนาศาสนาจะอยู่ได้เพราะอาศัยการเผยแผ่ศาสนาจะอยู่ไม่ได้ถ้าไร้การเผยแผ่ศาสนาจะเป็นที่รู้จักดีเพราะมีการเผยแผ่ศาสนาจะแย่ถ้าเผยแผ่ไม่มีศาสนาจะก้าวหน้าถ้าพัฒนาการเผยแผ่ศาสนาจะหมดความสำคัญถ้าไม่ช่วยการเผยแผ่ศาสนาจะแย่ถ้าเห็นว่าเผยแผ่ไม่สำคัญและศาสนาจะสิ้นสุดดังได้วิสัชนามาสนสมัยได้เวลาอิมินากตะปุญเยนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริสักเป็นหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ไปสารผดผ่องพ้นของภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบจนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเจริญวัยเจริญศีลทวีสุขทุกประการดุจนี้ที่แสดงมาก็เห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการราชนี้ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตจินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวันชันตุสัพพาโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเดคายุโคภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภะลัง